ข้อ3มัสยิดจัดงานเพื่อหาเงินเป็นทุนการศึกษาและสำหรับกิจกรรมของมัสยิดแต่ถ้าจะเอาเงินออกไปกินน้ำชางานสุเหร่าซุนนะและบิดอะห์เพื่อในด้านสังคมจะใช้ได้ไหมเงินที่เราจัดงานที่หาเงินก็ต้องขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการจัดงานหารายได้นั้นว่าวัตถุประสงค์เอาไปทำอะไรถ้าวัตถุประสงค์จะเอามาสร้างมัสยิดก็คือสร้างมัสยิดวัตถุประสงค์เอาไปทำอะไรถ้าวัตถุประสงค์อย่างนี้จัดงานเพื่อเป็นทุนการศึกษานั่นหนึ่งวัตถุประสงค์และสำหรับกิจกรรมของมัสยิดนั่นคืออีกหนึ่งวัตถุประสงค์ที่บอกมาเนี่ยนะเท่าที่ผมอ่านเนี่ยแปลว่าจัดงานเนี่ยมีสองวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษากับเพื่อกิจกรรมของมัสยิดแล้วถามว่ารายได้ที่ได้มาเนี่ยใช้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ไหมถ้าใช้อยู่ในกรอบขอบเขตเป็นไปตามวัตถุประสงค์อัลฮัมดุลิลละห์แต่ถ้าใช้นอกวัตถุประสงค์มันก็จะต้องมีเหตุเพราะเหตุใดมันมีความจำเป็นมากน้อยขนาดไหนและมันจะได้รับประโยชน์มากกว่ากันไหมนี่เขาเรียกว่าการพิจารณาในแง่ของมัสลาฮะห์มุรสะลาห์ถ้ามีเงินอยู่ แต่ก็อยู่อย่างนี้เลยสุเหร่าไม่มีความจำเป็นต้องใช้ใดๆอะไรกันนะอ้าวถ้าจะเอาไปทำประโยชน์เพราะทุนการศึกษามันล้นแล้วหรือใช้กิจกรรมของมัสยิดมันล้นแล้วเรื่องมากองอยู่เนี่ยชาวเจ้าของเงินแทนที่เขาจะได้ประโยชน์จากการไปดูซิมีกิจกรรมอะไรที่เอาไปทำแล้วมันจะได้รับผลที่ดีกว่าไม่ใช่ที่ต่ำกว่าที่ดีกว่าอย่างนี้พิจารณาในแง่ของมัสลาฮะห์มุรสะลาห์ก็ว่าไปปัญหาที่ถามก็คือเอาเงินออกไปกินน้ำชาสุเหร่าซุนนะห์บิดอะห์ในด้านสังคมถามว่า1ไปกินน้ำชาเนี่ยมันเป็นกิจกรรมของมัสยิดมั้ยฮะพี่น้องต้องไปพิจารณากันเองนะมาถามผมเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นกิจกรรมของมัสยิดไหมก็ไม่รู้สิมัสยิดวางนโยบายวางแผนบริหารจัดการยังไงอะไรยังไงแต่ในประเด็นนี้พี่น้องต้องไปพิจารณากันเองในคณะกรรมการเขาประชุมจะบริหารวางแนวทางกันยังไงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ไหมแต่ในกรณีที่ไปเกี่ยวข้องกับบิดอะห์เนี่ยต้องระวังถึงแม้ว่าตัวเราจะไม่ได้ไปร่วมงานแต่สตางค์เราที่เอาไปสนับสนุนต้องรับผิดชอบเพราะเราไม่สามารถที่จะเป็นส่วนร่วมในการเผยแพร่ชีริกและบิดอะห์ถ้าเอาไปทำสมมติว่าสุเหร่าเขามาขอเรียรายจะทำมุโลดเขาจะได้ไปที่อื่น20ให้ปักกำค้างไปให้20ถามว่า20บาทเนี่ยเขาเดินพ้นหน้าบ้านเราไปจริงแต่วันกิยามะห์เราจะปัดความรับผิดชอบได้ไหมไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะตังเราสลึงหนึ่งเราก็ต้องรับผิดชอบเอาไปใช้อะไรไปทำอะไรถูกตรวจสอบเพราะงั้นในดุนยาอย่าแค่ปัดเพราะวันกิยามะห์มันคือต้องรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ตังค์เราต้องเอาไปใช้ในทางที่ถูกต้องที่ถูกที่ควรอะไรต่ออะไรเพราะงั้นถ้าสมมติว่าสุเหร่าที่ไม่ใช่ซุนนะห์แล้วเขาจับอะไรเรารู้เขาจับในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องอ่ะแล้วเราก็เอาไปนะวันกิยามะห์ก็ต้องรับผิดชอบสุเหร่าน่ะไม่ผิดเพราะสุเหร่าก็คือสุเหร่าแต่กรรมการมัสยิดที่จะเอาไปทำอะไรอ่ะนะเอาไปทำพิธีอะไรมุโลจะไปทำอะไรนะนั่นแหละถ้าเรารู้เราก็อย่าไปมีส่วนร่วมในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง